ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับExtraordinary Journey Miss Bangkok Airways Extraordinary คือความพิเศษความมหัศจรรย์คือต้องมีความเก๋ไก๋เพราะว่า Bangkok Airways เป็นบูติกแอร์ไลน์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความกลัวมันเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเราจะแพนิคแสบตาแน่นอนจะลืมตาไม่ค่อยได้อันนี้คือการคอนโทรลลมหายใจคอนโทรลสติและมูฟเมนต์มันจะตามมาถ้าใจพร้อมทำได้ชัวร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีรถเข็นอยู่ใต้น้ำเป็นพร็อพก็ปีนิดนึงเพราะเราจะรู้ว่าพร็อพมันจะเกิดอะไรขึ้นเราโชคดีที่เราอยู่ทีมหลังๆเดี๋ยวทีมแรกก็ต้องเจอว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็แล้วแต่การทำลำดับหลังๆเป็นเรื่องดีซึ่งเราก็จะมีเซอร์ไพรส์น้อยคืออยากถามเรื่องท่ามากกว่ากันเออเออใช่ในความรู้สึกมีความรู้สึกว่าชาเลนจ์เนี่ยอาจจะเป็นชาเลนจ์ที่คิมอาจจะทำได้ดีนะเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ออกไปนอกโลกใต้น้ำหรืออยู่บนดินเนี่ยรอยยิ้มคิมเนี่ยมันเอาอยู่พี่จะบอกว่าชาเลนจ์จะเป็นชาเลนจ์พวกอยู่คือถึงเวลาแล้วพี่จะกำกับอะไรไม่ได้เยอะสุดท้ายแล้วเวลาลงไปอยู่ใต้น้ำอ่ะทุกคนต้องจัดแจงตัวเองให้ได้เรื่องการที่ลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วไม่แพนิคเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นบททดสอบเรื่องความกลัวฟิล์มกลัวอะไรเปล่าเพราะด้วยความที่ฟิล์มว่ายน้ำไม่เป็นมันก็เลยเป็นห่วงก็หวังว่าฟิล์มคงจะชนะความกลัวได้ผมจะตายไม่ได้ฮะถ้าจะต้องโดนผายปอดขอให้พี่หมูเป็นคนผายปอดลูกเองนะครับทีมนี้หมูอาสาวะก็ตอนนี้ผมเป็นลูกหมาป่านะครับแต่ก็วันนี้แหละครับจะเป็นวันที่ลูกหมาป่าจะต้องมาเป็นจ่าฝูงให้ได้ครับทีมต่อไปนะครับทีมสุดท้ายทีมหมูครับเชิญครับทีมนี้เป็นทีมเนเจอร์ธรรมชาติจริงๆเนี่ยบอกน้องๆทุกคนในทีมแล้ววันนี้จะเหมือนการสอบมิดเทอมเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสทำข้อสอบได้เท่าๆกันจับเวลาแล้วนะครับไอ้พร็อพเนี่ยเราจะไม่เอาแอร์แล้วเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้สตอรี่ไลน์มันจะไม่เอาแอร์แล้วเพราะมันถ่ายยากตอนนี้อยู่กันเองมาถึงปั๊บเปิดคอมโพสิชันให้เด็กๆดูเลยแล้วก็อธิบายว่ารูปมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ให้เด็กผัดกันลงไปทำเลยอ่ะเริ่มจากพอไปเลยเห็นเมื่อกี้พี่หมูบอกว่าพอกับคิมดำน้ำเป็นพอไซดอนเนี่ยทำไมถึงเขาบอกว่าพอเป็นพอไซดอนคือพอว่ายน้ำได้อึดนานทนครับถอดหน้ากากเลยนะโอ้โหยิ้มสวยแล้ว very good หันหน้ามาทางโปรไฟล์นิดนึงนี่ดีนะ4นาทีลงน้ำแล้ว4นาทีใช่ทีมอื่นและคิดว่าน่าจะได้ช็อตที่อยากได้แล้วหันหน้าเข้ามาทางกล้องนิดนึงก็ได้พอเท่ยังไม่ได้สื่อความเนเจอร์เนาะลองออกมาเยื้องหน้าหน่อยก็ได้นะพอเนี่ยเสียดายตรงที่ว่าเขาไปให้ความสนใจรถบางกอกแอร์เวย์มากเกินไปมันเลยกลายเป็นดูว่าเป็นพนักงานของบางกอกแอร์เวย์โอเคหันหน้ามอ5นาทีผ่านไปแล้วพอไม่ไหวก็ขึ้นมาก่อนได้นะพอขึ้นมาก่อนพอขึ้นมาก่อนอยู่นานมากอ่ะคิมปะตอนแรกที่กดดันคือเวลาจะเหลือให้เราเปล่าวะเพราะว่าพอใช้เวลาไปเยอะมากคิมเล่นกับแว่นตานะแต่พยายามจับไว้เดี๋ยวแว่นตาจะรอแว่นตาใส่กระเป๋าไว้ก่อนก็ได้ผมก็ถามพี่หมูว่าใส่แว่นตาดำได้หรือเปล่าผมกลัวตามันจะออกมาไม่ค่อยดีครับพี่หมูก็บอกว่าอ่ะลองดูก็ได้ครับใส่แว่นกันแดดด้วยอ่ะเฮ้ยแม่นี่เขาใส่แว่นไว้ใช่ไหมฉลาดมากดีนะฉลาดมากยิ้มแฮปปี้โมเมนต์เฮ้ยโอเครูปสวยนี่ไงอันนี้ก็สื่อถึงเนเจอร์เหมือนใช่เหมือนเขากำลังดำน้ำดำน้ำว่ายไปดูดีมากเนี่ยดู my team is like หนูทดลองให้ทีมงานอ่ะมีภาพชัดเชียคิมต้องบอกว่าวันนี้เป็นหนูน้อยมหัศจรรย์คือคิมมีรูปให้เลือกใช้ได้ค่อนข้างดีทุกรูปจัดองค์ประกอบของร่างกายดีกั้นลมหายใจได้นานถ้าเป็นช่างภาพหรือเป็นผู้กำกับก็ต้องบอกว่าคิมคือความฝันของคนที่เราอยากจะทำงานด้วยพี่หมูอย่าบางจอครับ สิ่งที่พี่หมูทำในแคมเปญที่แล้วเราแค่ไม่ชอบแล้วเราก็อยากจะแก้แค้นเฉยๆอย่าไปตีกับเขาเลยเราสวยจะตายวันนี้คิมขึ้นได้ละอยู่แล้วพี่ว่าได้รูปแล้วคิมพักก่อนขึ้นละอ่ะไปป๊อปปี้ไปผมว่าตอนนี้ผมก็
พูดได้อย่างมั่นใจว่าเป็นจ่าฝูงได้แล้วครับคนต่อไปป๊อปปี้ไป10นาทีผ่านไปแล้วนะพยายามไปให้ใกล้รถของแบงก์กับแอร์เวย์ที่สุดแล้วถอดเรกูเลเตอร์ใกล้ๆแล้วก็เสิร์ฟอาหารเยสตอนที่เราลงไปในน้ำอ่ะรอบแรกแล้วผมก็คงกดดันแล้วกลัวอะไรเงี้ยหาออกซิเจนไม่เจอเฮ้ยเราจะตายเพราะรายการเดอะเฟสปะเนี่ยใจเย็นๆๆๆๆแพนิคแพนิคป๊อปปี้เทคแรกสงสารมันมากคือลูกตุ้มอ่ะด้วยการที่แบบตัวมันเล็กแรงขามันน้อยมันก็เลยแบบดิ่งลงไปดิ่งลงไป12นาทีแล้วนะครับถ้าวันนี้จะตายครั้งแรกแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่มีทางไปตายในห้องดำเด็ดขาดผมต้องทำให้อย่างน้อยให้เรามีผลงานที่ดีที่สุดไหวเปล่าคือมาหายใจแล้วลงต่อยังเอ้ยผมว่าหน้าเขาแปลกดีไหมยังเอ้ยไม่แน่นะโอ้ nice balls ดูสิเห็นปะเขาได้สวยหลายคนนะป๊อปปี้พักก่อนขึ้นมาป๊อปปี้ขึ้นมาก่อนและถ้าวันนี้ผลงานของผมแย่ที่สุดผมจะเข้าห้องดำด้วยความเต็มใจโอเคอยู่แล้วคนต่อไปเตรียมเลยใครฟิล์มเตรียมเลยโอ้ยโอ้โอเคป่ะครับโอเคป่ะล้มแรงนะเว้ยต่อหน้าต่อตาเราเลยอ่ะปวดลงป่ะนั่นหลังลงปวดไม่ลงหลังลงตอนล้มมาเห็นเลยว่าล้มแรงเหมือนกันนะครับก็อันดับแรกเลยถามว่าไหวไหมเขาก็ยืนยันว่าเขาอยากจะลงนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงไปด้วยสปิริตจริงๆแล้วการลื่นล้มอีกนี้ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยแล้วยังลงไปอีกอันนี้สูตรนี้ดีมากใครเรกูเลเตอร์มายังครับขอคนต่อไปเลยครับต้องบอกเลยนะฮะว่าทีมเราเนี่ยพร้อมจะตายเพื่อให้แดดดี้หมูอาซาว่าเปิดให้ดูได้ไหมฮะศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นครับคือบอกว่าเราจะตายไปโดยที่เราไม่มีผลงานนะมันแบบไร้ประโยชน์ว่ะ13นาทีผ่านไปแล้วนะครับคนนี้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นใช่ใช่ใช่คนนี้คือฟิล์มค่ะฟิล์มค่อยๆถอดหน้ากากถอดเรกูเลเตอร์ออกใจเย็นๆ You're doing good หันมายิ้มกับกล้องคูลๆเท่ๆดีมากฟิล์มดีมากดูสิไม่แพนิคเก่งมากใจเย็นใครช่วยน้องหน่อยใครช่วยน้องหน่อยเซฟตี้แบบเข้ามาไม่ทันมันเป็นช่วงเวลาแค่2ถึง3วิอ่ะช่วงเวลาแค่นั้นน่ะมันทำให้คนแบบจะตายได้อ่ะไหวเปล่าก็พี่ฟิล์มพี่ครับต้องเต็มที่พี่ต้องไม่กลับบ้านพี่ต้องเต็มที่กับแคมเปญนี้เพื่อให้พี่หมูภูมิใจในตัวพี่ถ้าให้เลือก1อย่างนะฮะระหว่างชนะแคมเปญกับชนะใจแดดดี้วันนี้ฟิล์มขอเลือกชนะใจแดดดี้ครับสิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีก10นาทีครับใจเย็นๆฟิล์มได้รูปแล้วใจเย็นๆ This is a second shot ใจเย็นๆดูไม่ทันเลยดูไม่รู้ว่าอยู่ในน้ำยิ้มยังไงไม่ได้อยู่ในน้ำฟิล์มพักก่อนฟิล์มเข้ามาพักก่อนไม่อยากเชื่อว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นจะทุ่มเทกับสิ่งนี้และทำให้คนที่อยู่บนสาได้ทึ่งเพราะว่าขึ้นมาเขาก็ต้องไปทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปฉีดยาไปทำอะไรต่างๆซึ่งก็รู้ว่าวันนี้เป็น challenge ที่สำหรับฟิล์มแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ถือว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เรานั่งดูมอนิเตอร์แล้วรู้เลยว่าแบบเขาสู้จริงๆบอมขอเรกูเลเตอร์ไปที่บอมได้ไหมครับThank you.
เย็นเย็นบอมเย็นเย็นอย่าแพนิกในความคิดบอมบอมไม่ได้รู้สึกแพนิกแต่แค่บอมสูดอากาศเข้าไปแล้วมันไม่เข้าเต็มปอด16นาทีผ่านไปแล้วครับเพราะตอนซ้อมอ่ะพอรู้สึกจะได้นะแต่คือแบบพอเข้าไปแบบพอลูกตู้มันหนักตัวบอมไปจมบอมก็เลยตีขาพอตีขาเสร็จแรงมันก็หมดเร็วกว่าเดิม7นาทีผ่านไปแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่บอกเขาไปว่าถึงแม้เขาจะชนะแคมเปญคราวที่แล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถชนะใจเราได้รู้สึกว่ามันเป็นแรงฮึดที่ทำให้ทุกคนพยายามที่จะชนะใจเราบอมพอฟิล์มเป็น3คนที่มีสิทธิ์ถูกส่งเข้าพวกนี้พี่หมูคงรู้แล้วแหละว่าเราทั้ง3คนน่ะให้ใจพี่หมูไปเต็มที่แล้วตอนอิลิมิเนชั่นน่ะพี่หมูต้องส่งใครก็ตามเข้าไปใช่ป่ะผมคิดว่าคนที่เข้าไปอ่ะเขาเข้าไปอย่างชนะผมไม่ได้แบบผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าตัวเองแพ้อ่ะจะคิดว่าแบบให้เต็มที่แล้วอ่ะบอมเพิ่งพักก่อนบอมมาพักก่อนมาพักก่อนมาพักก่อนป๊อปปี้ลงอันนี้ป๊อปปี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาใส่แว่นกันแดดละตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะคิดยังไงกับผมจะไม่เปิดใจรับผมยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนอ่ะเปิดใจรับทีมพี่หมูเพราะอยากให้รู้ว่าทุกคนทำเต็มที่จริงใช้ได้จริงอ่ะว่าใช้ได้จริงสวยจริงเหลืออีก5นาทีสุดท้ายครับเป้าหมายเดียวของผมในแคมเปญนี้คือชนะใจพี่หมูล้วนๆเลยครับคือผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้พี่หมูภูมิใจในตัวผมและชนะใจพี่หมูกลับมาให้ได้ครับเอาลงมาเลยมาเลยเอาพอลงละเอาพอลงละ30วินาทีสุดท้ายครับโอ้โอเคนะครูนะเก่งมากอยู่นั่นก็พอไซดอนเนี่ยครับได้หมดอะครับอย่างที่เห็นอะอึดไหมอะ5อย่าดุดันมากอย่าดุดันมาก32 maybe หมดเวลาครับ yes thank you ครับขอยืมลูกชายได้ไหมขอยืมสักรูปหนึ่งนะตอนจบคัดจากเซตปุ๊บพี่หมูเดินมากอดทุกคนแล้วมาพร้อมกับรอยยิ้มที่บอกว่าทุกคนทำดีมากๆทำดีมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้พวกเราคงทำได้ดีจริงๆและเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆดีใจมากที่ได้เห็นหลายๆคนทลายกำแพงของตัวเองออกมาแล้วและการที่เอาใจชนะตัวเองได้ดีมากเนี่ยมันทำให้ชนะใจพี่ด้วยเช่นเดียวกัน